ัสดีค่ะพบกับ Smart Chem by พัชราพรเป็นตอนแรกนะคะซึ่งก็จะมาสอนวิชาเคมีให้รู้สึกง่ายกันนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงวิชาเคมีเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะกลัวทำไมยากจังนะคะจริงๆวิชาเคมีไม่ยากเลยนะคะมาลองดูเรื่องง่ายๆก่อนวันนี้ครูก็จะสอนพื้นฐานก่อนนะคะคราวหน้าก็จะขยับไปเนื้อหาที่ระดับสูงขึ้นหรือว่าถ้านักเรียนอยากให้ครูสอนเนื้อหาไหนติวข้อสอบชุดไหนก็ขอเข้ามาได้เลยนะคะในหน้า Facebook Smart Chem ได้ค่ะถ้าพูดถึงวิชาเคมีอันดับแรกที่เราจะต้องรู้จักก่อนเลยก็คือรู้จักกับตารางธาตุนะคะตารางธาตุที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการจัดกลุ่มของธาตุนักเรียนก็จะต้องสังเกตนะคะสัญลักษณ์ของธาตุนะคะน่าจะรู้จักสัญลักษณ์ของธาตุนะคะให้มากที่สุดนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยวิธีการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุนะคะเขาจะเขียนด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะคะถ้ามีตัวต่อไปก็จะเขียนตามด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กนะคะเช่นโซเดียมเขียนด้วย N ตัวใหญ่แล้วก็ A ตัวเล็กนะคะ CO ก็จะเขียนด้วย C ตัวใหญ่แล้วก็ O ตัวเล็กนะคะตัวนี้คือโคบอลต์นะคะถ้าเราเขียนเป็น CO ก็คือ C ตัวใหญ่แล้วก็ O ตัวใหญ่แบบนี้นะคะจะเป็นสารประกอบซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นคราวหน้าเนี่ยให้นักเรียนสังเกตดูว่าอันไหนคือธาตุอันไหนคือสารประกอบนะคะกรณีที่พูดถึงธาตุเนี่ยเราก็ต้องมองลึกลงไปอีกว่าแล้วองค์ประกอบของธาตุที่เป็นหน่วยย่อยจริงๆของธาตุแต่ละชนิดเนี่ยก็คืออะไรนะคะองค์ประกอบหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดนะคะก็คืออะตอมเราเรียกว่าอะตอมนะคะโดยก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวแล้วเราก็จะเรียกชื่อว่าอะตอมนี้เรียกว่าอะโซเดียมอะตอมนี้เรียกว่าแคลเซียมหรือว่าอะแมกนีเซียมนะคะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเนาะถ้าเราจะเอาแขนขาเป็นเกณฑ์เนี่ยเราก็จะตั้งชื่อยกตัวอย่างเช่นถ้ามี2แขน2ขาเราเรียกกลุ่มนี้ว่าคนนะหรือถ้ามีสี่ขาก็เรียกว่าแมวนะคะองค์ประกอบหลักที่ใช้ในการเรียกชื่อก็คือแขนขาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกันกับอะตอมอะตอมก็จะต้องมีองค์ประกอบหลักที่ใช้ในการเรียกชื่อนะคะซึ่งองค์ประกอบหลักของอะตอมนั้นก็จะประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะคะซึ่งเราเรียกมันว่าอนุภาคมูลฐานนะคะอะตอมแต่ละชนิดจะต้องประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะคะอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบโปรตอนมีประจุเป็นบวกส่วนนิวตรอนก็จะเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะซึ่งถ้าในสภาวะปกติเนี่ยอะตอมไม่มีประจุก็คือเป็นกลางทางไฟฟ้าก็จะแปลว่ามีจำนวนอิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบเนี่ยเท่ากับจำนวนโปรตอนซึ่งเป็นบวกนะคะในอะตอมเนี่ยองค์ประกอบนะคะจะอยู่แบบโปรตอนกับนิวตรอนจะอยู่ตรงกลางในนิวเคลียสและมีอิเล็กตรอนล้อมรอบนะคะซึ่งจำนวนอนุภาคมวลฐานทั้ง3ชนิดเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่าอะตอมชนิดนี้คือธาตุอะไรนั่นเองนะคะตัวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงจำนวนได้ก็คืออิเล็กตรอนนะคะเพราะว่าเขาอยู่นอกสุดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อาจจะรับเพิ่มหรือว่าอาจายออกไปนะคะกลายเป็นประจุขึ้นนะคะคราวนี้เวลาเราเขียนสัญลักษณ์เนี่ยก็มีสัญลักษณ์ทางเคมีนะคะสัญลักษณ์ของธาตุทั่วๆไปที่เราเขียนเหมือนกันในตารางธาตุนะคะเช่น Na ก็คือโซเดียม Ca ก็คือแคลเซียมนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือสัญลักษณ์นิวเคลียร์นั่นเองนะคะสัญลักษณ์นิวเคลียร์จะแสดงองค์ประกอบมูลฐานของธาตุชนิดนั้นนะคะลืมไปหรือยังองค์ประกอบมูลฐานประกอบด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบมูลฐานประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยก็จะสามารถบอกให้รู้ว่าเป็นธาตุชนิดไหนมีโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนจำนวนเท่าไหร่นะคะวิธีการเขียนนะคะจะเขียนด้วย A Z แล้วก็ X นะคะ A เป็นตัวยกนะคะแทนด้วยเลขมวลนะคะตัว Z เป็นตัวห้อยก็คือเลขอะตอมและ X ก็คือสัญลักษณ์ธาตุนะคะยกตัวอย่างเช่นไฮโดรเจน11แปลว่าธาตุนี้คือธาตุไฮโดรเจนนะคะมีเลขมวลเท่ากับ1มีเลขอะตอมเท่ากับ1นะคะอีกตัวนึงไฮโดรเจน21นะคะก็คือไฮโดรเจนเลขมวลเท่ากับ2เลขอะตอมเท่ากับ1นะคะไฮโดรเจน31นะคะคือไฮโดรเจนเลขมวลเท่ากับ3เลขอะตอมเท่ากับ1นะ
หรือจะเป็นยูเรเนียม235กับ92ก็คือมีมวลเท่ากับ235แล้วก็มีเลขอะตอมเท่ากับ92นะคะแล้วก็ยูเรเนียม238กับ92ก็แปลว่ามีมวลเท่ากับ238นะคะมีเลขอะตอมเท่ากับ92แล้วเราจะรู้อนุภาคมวลฐานจากเลขมวลกับเลขอะตอมได้ยังไงเราก็ต้องรู้ความหมายก่อนนะคะว่าเลขมวลคืออะไรเลขอะตอมคืออะไรนะคะเริ่มต้นที่เลขอะตอมก่อนเลยเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสนะคะยกตัวอย่างเช่นออกซิเจน16 8เลขมวลคือ16นะคะเลขอะตอมคือ8นะคะเลขอะตอมบอกจำนวนโปรตอนนั่นแสดงว่าออกซิเจนตัวนี้มีโปรตอนเท่ากับ8นั่นเองนะคะเลขมวลบอกอะไรเลขมวลบอกน้ำหนักหรือจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันจำนวนโปรตอนมาจากไหนจำนวนโปรตอนมาจากเลขอะตอมเพราะฉะนั้นเลขมวลก็จะเท่ากับเลขอะตอมบวกด้วยจำนวนนิวตรอนในทางกลับกันถ้าเราเอาเลขมวลตั้งลบด้วยเลขอะตอมเราก็จะรู้จำนวนนิวตรอนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นออกซิเจน16 8เลขมวลคือ16เลขอะตอมคือ8นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหานิวตรอนเราก็เอาเลขมวลตั้งลบด้วยเลขอะตอมก็คือ16ลบด้วย8เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8เพราะฉะนั้นนิวตรอนก็จะเท่ากับ8นั่นเองนะคะมาดูกรณีสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของไอออนบ้างนะคะไอออนคืออะไรไอออนคืออะตอมที่มีประจุบวกหรือประจุลบนะคะตัวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดประจุได้ก็คืออิเล็กตรอนเพราะว่าเขาอยู่นอกสุดนะคะโปรตอนอยู่ข้างในนิวเคลียสเลยเปลี่ยนแปลงยากมากนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการสูญเสียอิเล็กตรอนก็คือเสียประจุลบไปทำให้มีประจุบวกมากกว่าประจุลบนะคะธาตุนั้นก็จะกลายเป็นมีประจุบวกเป็นไอออนบวกนะคะถ้ากรณีที่มีการรับอิเล็กตรอนเพิ่มนะคะอิเล็กตรอนก็จะเกินโปรตอนมาธาตุนั้นหรือไอออนธาตุนั้นก็จะกลายเป็นไอออนลบนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นออกซิเจน16 8กรณีที่รับอิเล็กตรอนมา2อิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นออกซิเจน2ลบนะคะถ้ากรณีเสียอิเล็กตรอนบ้างนะคะจ่ายอิเล็กตรอนหรือเสียอิเล็กตรอนไป6อิเล็กตรอนประจุลบก็จะน้อยกว่าประจุบวกอยู่6บวกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นออกซิเจน6บวกนะคะมาดูอนุภาคมวลฐานนะคะกรณีรับอิเล็กตรอนนะคะออกซิเจน16 8ประจุ2ลบนะคะโปรตอนเท่าไหร่โปรตอนก็คือเลขอะตอมอยู่ข้างล่างเอามาตอบเลยนะคะ8โปรตอนนะคะอิเล็กตรอนเท่าไหร่อิเล็กตรอนกรณีที่มีประจุเป็นลบก็จะมีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่ตามประจุนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้โปรตอนมี8ประจุ2ลบก็คืออิเล็กตรอนเท่ากับ8บวก2เท่ากับ10อิเล็กตรอนนั่นเองนะคะกรณีนิวตรอนนิวตรอนก็คือจำนวนเลขมวลเลขข้างบนลบด้วยเลขข้างล่างก็คือเลขอะตอมนะคะ16ลบ8เท่ากับ8เพราะฉะนั้นนิวตรอนเท่ากับ8นะคะกรณีเสียอิเล็กตรอนบ้างนะคะออกซิเจน6บวกแสดงว่ามีอิเล็กตรอนน้อยกว่าโปรตอนอยู่6ตัวเมื่อมีโปรตอนเท่ากับ8จำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับ8ลบ6เท่ากับ2อิเล็กตรอนเท่ากับ2อิเล็กตรอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือจำนวนอิเล็กตรอนนะคะกรณีที่เป็นประจุบวกให้เอาประจุไปลบจำนวนโปรตอนนะคะจำนวนอิเล็กตรอนในกรณีที่มีประจุเป็นลบให้เอาประจุไปบวกกับจำนวนโปรตอนนะคะเพราะฉะนั้นบวกให้เอาไปลบลบให้เอาไปบวกนะคะคราวนี้เรารู้จักจำนวนโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนว่าเป็นตัวกำหนดว่าเป็นธาตุชนิดไหนกันแล้วนะคะต่อไปเราจะแบ่งกลุ่มจัดหมวดหมู่ให้นะคะกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นไอโซโทปกันนะคะครูออกเสียงไอโซโทปนะคะให้เราดูดีๆไอโซโทปก็คือออกเสียงตัว P นะคะแสดงว่าเป็นธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันนะคะเป็นธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันซึ่งก็จะเป็นธาตุชนิดเดียวกันนะคะจะมีจำนวนนิวตรอนอิเล็กตรอนแตกต่างกันไม่เป็นไรถ้าเป็นธาตุที่มีโปรตอนเท่ากันเราจะจัดว่า
เป็นไอโซโทปกันนะคะยกตัวอย่างเช่นไฮโดรเจน11ไฮโดรเจน21ไฮโดรเจน31นะคะก็จะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันก็คือเลขอะตอมเท่ากันนะคะเท่ากับ1นะคะแต่ว่ามีเลขมวลไม่เท่ากันซึ่งก็แปลว่ามีจำนวนนิวตรอนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่เป็นไอโซโทนกันนะคะออกเสียงไอโซโทนตัว M นะคะแสดงว่าเป็นกลุ่มที่มีนิวตรอนเท่ากันนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นธาตุต่างชนิดกันมีจำนวนโปรตอนไม่เท่ากันนะคะนิวตรอนหาจากไหนนิวตรอนหาจากเลขมวลตั้งลบด้วยเลขอะตอมก็คือเอาข้างบนตั้งลบด้วยข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่เอาข้างบนตั้งลบด้วยข้างล่างแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากันแปลว่ามีนิวตรอนเท่ากันแสดงว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นไอโซโทนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นไนโตรเจน15.7และออกซิเจน16.8นะคะ15-7เหลือ8 16-8เหลือ8เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีนิวตรอนเท่ากันก็คือ8นั่นเองนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นไอโซบาร์กันนะคะไอโซบาร์ก็คือแมสก็คือมีมวลเท่ากันนะคะเป็นอะตอมของธาตุต่างชนิดกันมีจำนวนโปรตอนไม่เท่ากันนะคะแต่มีเลขมวลเท่ากันก็คือมีเลขข้างบนเท่ากันนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น P3215ก็คือฟอสฟอรัสนะคะและซัลเฟอร์3216นะคะฟอสฟอรัสมีโปรตอน15ซัลเฟอร์มีโปรตอน16แต่ว่ามีจำนวนมีเลขมวลเท่ากันนะคะก็คือ32นะคะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นไอโซบาร์กันนั่นเองนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะลองหาจำนวนโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ต่อไปนี้นะคะมาลองดูข้อแรกกันเลย F4623โปรตอนเท่าไหร่คะโปรตอนคือตัวข้างล่างนะคะก็คือ23นะคะนิวตรอนก็คือเอาข้างบนลบข้างล่างก็คือ46ลบ23ก็เหลือ23นะคะอิเล็กตรอนในสภาวะปกตินะคะธาตุนะคะไม่มีประจุเพราะฉะนั้นบวกกับลบจะต้องเท่ากันบวกคือโปรตอนโปรตอนเท่ากับ23เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับ23ด้วยเช่นกันนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะx4623มีประจุ2ลบนะคะแสดงว่ามีจำนวนโปรตอน23มีนิวตรอน23แต่อิเล็กตรอนจะต้องมากกว่านิวมากกว่าโปรตอน2ตัวนะคะก็คือ23บวก2เท่ากับ25นั่นเองนะคะข้อต่อไปให้นักเรียนลองเช็คดูนะคะว่าสิ่งที่ครูเฉลยเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ